เรื่องทำเป็นเครื่องให้ถึงฝั่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งนิพพานจากที่มิใช่ฝั่งคือวัตตะทำแปดประการเป็นฉไหน คือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบทำแปดประการน,นี้แหลที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่ง จากที่นิใช่ฝังพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสวัยากรณาพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าในพวกมนุษย์ชนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยแต่หมูสัตว์นอกนี้ย่อมวิ่งไปตามฝั่งนั่นเองส่วนชนเหล่าใด ประพฤติตามในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วชนเหล่านั้นข้ามบวงมรตอยูซึ่งแสนยากที่จะข้ามไปถึงฝั่งได้บัณฑิตพึงละธรรมฝ่ายดำเสียเจริญรมฝ่ายขาวออกจากความอาไรอาศัยธรรมอันไม่มีความอาไรแล้วพึงละกามเสีย เป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลปรารถนาความยินดีในวิเวกที่สัตว์ยินดีได้ยากบัณฑิตพึงยังตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์เป็นเหตุให้ตรัสรู้ไม่ถือมั่น ยินดีแล้วในความสละคืนความถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นผู้สิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองปรินิพพานแล้วในโลกนี้เรื่องทำเป็นเครื่องให้ถึงฝั่งจบ